สวัสดีครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอวิธีการจะขอนำเสนอวิธีการติดตั้ง Kohana Framework นะครับก็คือตัวเป็นเวอร์ชัน 3.2 นะครับก่อนอื่นก็ให้เปิดเบราว์เซอร์นะครับไปที่ Kohana นะครับKohana นะครับไปที่อันแรกนะ kohanaframework.org นะครับไปที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ไปที่เนี่ยเวอร์ชัน 3.2 ตรงนี้นะครับก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับก็จะได้ตัวเวอร์ชัน 3.2 นี้ขึ้นมานะครับก็ดาวน์โหลดเสร็จละก็จะได้โฟลเดอร์ตามนี้มาอันนี้ก็เป็นวิธีการดาวน์โหลด Kohana Framework นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอถัดไปแล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้สวัสดีครับ